หลังเกิดเหตุลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้เห็นปฏิกิริยาของผู้นำจากทั่วโลกที่มีทั้งส่งสารแล้วก็โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียในการให้กำลังใจและประณามการใช้ความรุนแรงทางด้านการเมืองแม้ว่าขณะนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายก็ตามค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าหลังจากทราบเหตุการณ์นี้มีการต่อสายโทรศัพท์ไปให้กำลังใจกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็รู้สึกดีใจที่ทราบว่าขณะนี้ตัวเขาปลอดภัยดีไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงขณะเดียวกันไบเดนค่ะยังแถลงเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงทางด้านการเมืองทุกรูปแบบนี่คือความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจไบเดนวัย81ปีซึ่งอยู่ระหว่างการพักผ่อนที่บ้านพักในรัฐเดลาแวร์ที่เปิดแถลงข่าวหลังจากที่ได้รับฟังสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์และบอกว่าส่วนตัวได้โทรศัพท์ไปสนทนากับโดนัลด์ทรัมป์แล้วและรู้สึกยินดีที่โดนัลด์ทรัมป์ปลอดภัยขอให้พระเจ้าคุ้มครองทรัมป์และครอบครัวรวมทั้งประชาชนที่อยู่ในเวทีปราศัยหาเสียงด้วยโจไบเดนระบุว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้ทุกคนต้องร่วมใจกันไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและต้องประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นก็เดินทางกลับมายังทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีขณะที่มีรายงานจากทีมหาเสียงของประธานาธิบดีไบเดนว่ามีการถอดโฆษณาหาเสียงของไบเดนออกจากสื่อโทรทัศน์และช่องทางต่างๆทั้งหมดแล้วขณะนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหากออกอากาศโฆษณาหาเสียงที่มีเนื้อหาโจมตีทรัมป์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ระทึกเช่นนี้ค่ะขณะเดียวกันผู้นำโลกหลายชาติเลยนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจโดนัลด์ทรัมป์เช่นนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิสของออสเตรเลียประธานาธิบดีลูลาดาซินวาของบราซิลประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เออร์บันของฮังการีประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์โกสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์รักซอนของนิวซีแลนด์ที่มีการโพสต์ข้อความประณามการใช้ความรุนแรงและการทำร้ายประชาธิปไตยพร้อมอวยพรให้ทรัมป์หายในเร็ววันและแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันนี้ขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะได้ออกแถลงการระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและรัฐบาลจีนยังคงติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างต่อเนื่องส่วนทางประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเปิดเผยผ่านทางคลิปวิดีโอว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่สมควรถูกประณามการใช้ความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าที่ใดบนโลกแต่เขาเชื่อมั่นว่าอเมริกาและชาวอเมริกันจะผ่านพ้นเหตุเลวร้ายนี้ไปได้และเขายินดีที่ทรัมป์ปลอดภัยขอให้ทรัมป์หายเป็นปกติโดยเร็วส่วนทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลค่ะออกมาประณามเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้พร้อมระบุว่าไม่ใช่แค่อาชญากรรมร้ายแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นความพยายามในการลอบสังหารระบอบประชาธิปไตยของอเมริกาพร้อมอวยพรให้ทรัมป์ฟื้นตัวโดยเร็วส่วนทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีพร้อมระบุว่ารู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ส่งข้อความที่แสดงความเป็นห่วงและกำลังใจไปถึงทรัมป์แต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเมืองซึ่งคงมีบางคนที่รู้สึกไม่ชอบแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรมีเหตุรุนแรงลักษณะนี้เกิดขึ้นส่วนในประเทศไทยคงต้องเข้มข้นมาตรการมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นก็ตามส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบันค่ะนายเศรษฐาทวีสินซึ่งอยู่ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากรีพับลิกันถูกลอบสังหารกลางเวทีหาเสียงที่เพนซิลเวเนีย
ดยบอกว่าตนได้ติดตามเหตุการณ์ด้วยตัวเองซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่มีที่ไหนทำแบบนี้อีกแล้วแล้วก็หวังว่าโดนัลด์ทรัมป์จะปลอดภัยส่วนตัวยังคงเชื่อมั่นระบบรักษาความปลอดภัยของไทยว่าดีพออยู่แล้วและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงฟังการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับมันมีที่กับการกระทำอย่างนี้อีกแล้วอ่ะผมว่านะครับแล้วที่มันน่าตกใจคือว่ามันจริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มการแข่งขันจริงๆแล้วนะครับแล้วก็รัฐเพนซิลเวเนียก็เป็นจริงๆแล้วเป็นสตรองโฮลของทางริพับลิกันของทางพรรคที่จะโนมิเนตไม่ใช่ฮะจะโนมิเนตโดนัลด์ทรัมป์ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับก็หวังว่าท่านจะปลอดภัยนะครับนะครับเรื่องการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยของท่านนายกเราต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นไหมเวลาลงพื้นที่อะค่ะผมว่ามันก็ต่างกันนะครับประเทศเข้าประเทศมันต่างกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเราก็ดีพออยู่แล้วผมก็ปล่อยไปทางหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงแล้วกันตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ